เป็นการลงสนามต่อเนื่องเลยนะครับของพีมพัชรพลอินทนีในรายการฟุตบอลถ้วยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งจะลงสนามให้กับสโมสรกิเลนพยองในรอบ64ทีมสุดท้ายที่เอาชนะทีมหนองบัวพิชยะจากฝูงที่2ไปได้1ประตูต่อ0ในเกมนั้นเจ้าตัวทำหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับเกมนี้ก็เช่นกันนะครับหนุ่มน้อยวัย20ปีได้รับโอกาสลงสนามยืนเคียงคู่กับพี่เก่งอดิศรพรมรักนะครับและตลอด90นาทีก็ไม่มีข้อผิดพลาดของพีมพัชรพลอินทนีเกิดขึ้นเลยนะฮะวันนี้มังกรทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าพีมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผลงานในการลงสนามช่วยสโมสรกีฬาพยองในรายการฟุตบอล FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาครับเป็นอีกเกมที่ยืน90นาทีโดยที่ไม่มีความผิดพลาดพอใจฟอร์มตัวเองมั้ยฮะก็พอใจระดับนึงครับแต่ว่าบางจังหวะอะไรก็ต้องกลับไปแก้ไขในฝึกซ้อมเลยครึ่งแรกดูอาจจะมีปัญหาแค่ในเรื่องของฝนวิธีเล่นกับฝนเล่นยังไงฮะก็จริงๆคือโค้ชวางมาให้แบบเล่นไดเรกอะไรเงี้ยให้เราแบบเพสบนเลยให้เขากดดันเขาอะไรเงี้ยแต่คือสภาพสนามอะไรเงี้ยเราก็พยายามเล่นกับพื้นมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเจาะไม่ค่อยได้เลยครับแต่ครึ่งหลังเขาเปลี่ยนตัวเก่งลงมารับมือยังไงกับศูนย์หน้าบาซิเลียนก็พยายามแค่ทำลายจังหวะให้เขาไม่เล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเดี๋ยวเขาก็ผิดพลาดเองบางจังหวะอะไรเงี้ยครับเดินหน้าต่อในรอบถัดไปนะฮะพอใจนะฮะก็พอใจครับพอใจครับฝากไปถึงกองเชียร์ครับก็ขอบคุณครับถึงวันนี้ฝนตกอะไรก็ยังมาดูอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณครับ